ก็จบกันไปแล้วนะคะกับบทเรียนเรื่องระบบการเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อต่อไปก็จะเป็นการทบทวนบทเรียนนะคะที่เราได้เรียนกันในบทนี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ลองตอบคำถามต่อไปนี้ดูนะคะให้กดหยุดวิดีโอหลังจากจบคำถามแต่ละข้อก่อนที่จะมาดูคำตอบกันนะคะก็มาดูกันที่ข้อที่หนึ่งเลยก็คือนิยามของระบบเฝ้าระวังคืออะไรนะคะการเฝ้าระวังก็คือการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อเนื่องแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็เผยแพร่อย่างทันเวลานะคะเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ต้องการทราบข้อมูลเนี่ยนำไปใช้เพื่อดำเนินมาตรการในกลุ่มประชากรที่ทำการเฝ้าระวังอยู่นะคะก็คือเน้นคือจะต้องมีการเก็บอย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องพอวิเคราะห์แล้วก็ต้องเผยแพร่อย่างทันเวลานะคะเพื่อใช้ข้อมูลเนี่ยไปดำเนินมาตรการในกลุ่มประชากรนั้นๆ นะคะข้อ2 องค์ประกอบ3อย่างของระบบเฝ้าระวังคืออะไรองค์ประกอบ3อย่างก็คือ1คือประชากร2ก็คือการเก็บข้อมูลแล้วก็ข้อ3ก็คือเป็นการวิเคราะห์แปรผลแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนะคะข้อ3ให้ยกตัวอย่างระบบเฝ้าระวัง2ตัวอย่างจริงๆแล้วก็คือมีตัวอย่างอีกมากมายเลยแต่ว่าในบทเรียนเนี้ยเราก็จะกล่าวถึง2ตัวอย่างนะคะก็คือ Global Tobacco Surveillance System หรือว่า GTSS ของ WHO แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็น Statewide ของ WHO เหมือนกันข้อ4วิธีการหลัก2วิธีในการเก็บข้อมูลคืออะไรการเก็บข้อมูลก็คืออย่างที่กล่าวไปนะคะก็คือมีทั้งแบบเชิงรุกก็คือ active surveillance ที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำการกระทำใดๆก็ตามเพื่อให้ได้ข้อมูลมาจะสอบถามไปที่โรงพยาบาลหรือว่าลงพื้นที่เก็บข้อมูลเองเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแบบเชิงรับหรือว่า passive surveillance ก็คือเป็นการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยรอให้หน่วยงานทางสถานพยาบาลเนี่ยรายงานเข้ามาที่หน่วยงานสาธารณสุขนะคะข้อต่อไปข้อ5นะคะให้อธิบายวงจรของการเฝ้าระวังการเฝ้าระวังเนี่ยก็จะเริ่มจากระดับประชาชนโดยการตรวจจับเหตุการณ์สุขภาพจากสถานบริการทางสุขภาพแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้เนี่ยก็จะรายงานข้อมูลไปยังกรมสุขภาพซึ่งทำการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะทำการจัดการข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็แปลผลข้อมูลและจากนั้นเนี่ยก็จะทำการจัดทำรายงานแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลกลับสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบรวมถึงกรมสุขภาพผู้รายงานแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะต่อไปข้อ6ข้อแตกต่างระหว่างการเฝ้าระวังกลุ่มประชากรหรือว่า population based surveillance แล้วก็การเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มหรือว่า sentinel surveillance คืออะไรนะคะคำตอบก็คือการเฝ้าระวังในกลุ่มประชากรหรือว่า population based surveillance เนี่ยก็คือผู้ให้บริการหรือว่าห้องปฏิบัติการทุกแห่งในประเทศเนี่ยจะรายงานแล้วก็ข้อมูลเนี่ยจะถูกเก็บจากในระดับพื้นที่นะคะก็คือจากทุกๆแห่งในประเทศเลยนะคะ แต่ว่าการเฝ้าระวังเฉพาะกลุ่มหรือว่า Sentinel Surveillance เนี่ยจะเป็นการเฝ้าระวังที่ขึ้นกับเราไปเลือกแหล่งข้อมูลที่เป็นกลุ่มย่อยที่เราคิดว่าเราน่าจะได้ข้อมูลมากที่สุดเนี่ยเป็นประชาชนที่ใช้ในการเฝ้าระวังนะคะโดยพื้นที่ที่ถูกเลือกเนี่ยเราจะต้องคำนึงว่าจะต้องเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรที่สนใจนะคะข้อ7 Bias คืออะไรเมื่อพิจารณาข้อมูลของการเฝ้าระวังเนี่ย bias ก็คือความไม่แม่นยำของข้อมูลในระบบเฝ้าระวังที่เกิดขึ้นในประชากรที่ได้รับการเฝ้าระวังนะคะอย่างที่เราพูดถึง2หลัก2อันใหญ่ๆในเลคเชอร์นี้ก็คือเป็น selection bias แล้วก็ information bias นะคะข้อ8ข้อแตกต่างระหว่างการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขหรือว่า public health surveillance แล้วก็การสำรวจทางงานวิจัยหรือ research surveys คืออะไรการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ข้อมูลเพื่อตั้งสมมติฐานนะคะโดยจะคำนึงถึงปัญหาสุขภาพหลายปัญหาแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วก็รูปแบบของปัญหาทางสุขภาพในวงกว้างแล้วก็ตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์นะคะแต่ว่าการสำรวจทางงานวิจัยเนี่ยจะเป็นการทดสอบเนาะเมื่อกี้ตั้งสมมติฐานเนาะนี่เป็นการทดสอบการทดสอบสมมติฐานโดยคำนึงถึงปัญหาสุขภาพที่จำเพาะนะคะแล้วก็ลงลึกในปัญหาสุขภาพที่จำเพาะนั้นๆ นะคะต่างกับที่การเฝ้าระวังเนี่ยจะดูหลายปัญหาแล้วก็เป็นในวงกว้าง